หลวงปู่สีโหตอนที่4พบพนางสร้อยดอกหมากทันใดก็ปรากฏมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าประตูวิหารมาขณะนั้นหลวงปู่นั่งหันหลังให้ประตูแต่ก็สามารถมองเห็นได้อย่างประหลาดทั้งที่ท่านไม่ได้หันไปมองเลยทำให้ท่านรู้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่มนุษย์เป็นวิญญาณที่มีฤทธิ์มากรูปร่างเธอสวยเหลือเกินสวยเกินมนุษย์ปกติทั่วไปผิวขาวผ่องยองใยลักษณะเป็นคนจีนหน้าตาอิ่มเอิบมีบุญญาธิการแต่งองค์ทรงเครื่องนางพญาพระเจ้ากรุงจีนเหมือนพวกงิ้วแต่งอย่างนั้นแหละท่าทางเดินอ่อนช้อยงามสง่าเท้าไม่ติดพื้นคล้ายลอยมาเธอเดินค้อมตัวย่อตัวหลีกทางหลวงปู่ไปทางขวามือแล้วหยุดยืนอยู่ในระยะห่างพอสมควรทำกิริยายิ้มจ้องดูหลวงปู่หลวงปู่มองดูนางเต็มตาเป็นการมองด้วยตาเนื้อตามปกติเพราะท่านได้ออกจากสมาธิแล้วนั่นเองก็เหมือนคนเรามองดูกันธรรมดาอย่างสบายนั่นแหละหลวงปู่ได้เอ่ยถามขึ้นมาว่าเจริญพรโยมเธอย่อตัวลงนั่งพักเพียบเรียบร้อยบนเสื่อน้ำมันที่ปูหน้าแท่นสักการะบูชาก้มกราบหลวงปู่แล้วกล่าวปฏิสันถานขึ้นด้วยซุ้มเสียงไพเราะสาธุพระผู้เป็นเจ้าหม่อมฉันขอนมัสการหลวงปู่ถามโยมมาจากไหนหม่อมฉันอยู่ที่นี่นานแล้วพระผู้เป็นเจ้าเธอตอบยิ้มอยู่วัดนี้หรือหลวงปู่ถามด้วยความแปลกใจชาวบ้านเขาสร้างศาลให้อยู่ติดกับพระวิหารหลังนี้ชื่อศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากเธอตอบยิ้มหลวงปู่นึกออกได้ทันทีเพราะเคยรู้เรื่องราวจากพระราชพงศาวดารมาบ้างเหมือนกันงั้นโยมก็เห็นจะใช่เจ้าแม่สร้อยดอกหมากพระราชธิดาเจ้ากรุงจีนน่ะสิถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้าพระนางสร้อยดอกหมากตอบอาตมาขอถวายพระพรทีแรกไม่รู้ว่าจะเป็นพระนางเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็มีความยินดีที่ได้รู้จักพระอัครมเหสีพระเจ้าสายน้ำผึ้งผู้มีบุญญาพิสังขารยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณกาลก่อนครั้งกระโน้นหลวงปู่กล่าวฉันเมตตาจิตพระนางสร้อยดอกหมากยิ้มละไมประนมมือสาธุรับพรหลวงปู่ได้ถามพระนางต่อไปว่าพระนางอยู่วัดนี้มานานแล้วประมาณสักกี่ปีพระนางตอบว่าหม่อมฉันอยู่ที่ศาลาแห่งนี้มาเกือบพันปีแล้วพระผู้เป็นเจ้าหลวงปู่ถามต่อก็นับว่าพระนางอยู่ที่นี่นานโขอยู่ด้วยวิบากกรรมอันใดเล่าพระนางจึงไม่ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้าเสวยสุขอันเป็นทิพย์พระนางได้ตอบว่าพระผู้เป็นเจ้าก็ย่อมจะทราบดีอยู่แล้วว่า1วันในโลกวิญญาณเท่ากับ100ปีในโลกมนุษย์หม่อมฉันละล่างจากโลกมนุษย์มาอยู่โลกวิญญาณยังไม่ถึง10วันเลยหม่อมฉันยังจะต้องอยู่ในโลกวิญญาณต่อไปอีกนานหลายร้อยปีจนกว่าจะสิ้นกรรมหลวงปู่ถามต่อว่าหลายร้อยปีของโลกวิญญาณใช่ไหมพระนางตอบว่าถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้าวิบากกรรมของหม่อมฉันเนื่องด้วยชาติปางก่อนเคยเกิดเป็นแม่ชีสำเร็จได้ฌานสมาบัติแล้วเกิดอุปทานหลงผิดเบื่อหน่ายในสังขารต้องการจะสำเร็จเพื่อละล่างไปสู่สวรรค์จึงได้ทำการอัตวิบากกรรมด้วยการผูกคอตายผลของการได้ฌานสมาบัติแต่ไม่ได้เข้าฌานขณะตายและเป็นการตายโดยที่ยังไม่ถึงวาระเช่นนี้วิบากกรรมนั้นส่งผลอยู่สองประการคือถ้าไม่เกิดเป็นเทวดาอมมาตย์ของท้าวเวสสุวรรณก็จะเกิดเป็นภูมิเทวดาเป็นพระภูมิเจ้าที่หรือเทพารักษ์สถิตอยู่ตามศาลเจ้าแต่วิบากแต่หนหลังอันซับซ้อนของหม่อมฉันที่ผูกคอตายในชาติที่เป็นแม่ชีได้รับผลบุญได้เกิดเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงกีนเสียก่อนแล้วจึงได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าสายน้ำผึ้งหลังจากนั้นกำหนักที่เคยผูกคอตายก็ตามมาตัดรอนทำให้หม่อมฉันเกิดความน้อยใจหลงผิดด้วยอารมณ์ชั่ววูบผูกคอตายอีกเพราะถูกพระเจ้าสายน้ำผึ้งขัดใจหลวงปู่ได้ถามต่ออีกว่าแล้วพระเจ้าสายน้ำผึ้งล่ะท่านไปเกิดแล้วหรือว่ายังมีวิบากเกี่ยวพันกันอยู่อีก
พระเจ้าสายน้ำพึ่งตำนานสร้างพระศักดิ์สิทธิ์สององค์หลวงพ่อโตวัดมงคลบพิตรและหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงตำนานเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สององค์คือหลวงพ่อโตวัดมงคลบพิตรและหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงซึ่งคนทั่วไปคิดว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ความจริงสร้างขึ้นก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยาถึง300ปีจากการที่หลวงปู่ได้พูดคุยกับพระนางสร้อยดอกหมากและได้ถามถึงพระเจ้าสายน้ำพึ่งว่าแล้วพระเจ้าสายน้ำพึ่งล่ะท่านไปเกิดแล้วหรือยังมีวิบากเกี่ยวพันกันอยู่อีกพระนางสร้อยดอกหมากตอบว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาด้วยกุศลบารมีที่ได้บริจาคทานและรักษาศีลมากเวลานี้ก็แวะเวียนไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนบ่อมฉันอยู่เสมอด้วยความนับถือกันแต่ไม่มีอะไรผูกพันกับบ่อมฉันเหมือนเมื่อเป็นสามีภรรยากันในโลกมนุษย์หรอกเจ้าค่ะพระผู้เป็นเจ้าหลวงปู่ถามต่อว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งนี่รูปร่างหน้าตาท่านเป็นอย่างไรนะเหมือนคนไทยทุกวันนี้ไหมหรือว่าใหญ่โตกว่ากันมากเขาว่าคนโบราณมักสูงใหญ่ถึง6ศอก8ศอกใช่ไหมพระนางพระนางสร้อยดอกหมากหัวเราะน้อยๆแล้วกล่าวตอบว่าพระผู้เป็นเจ้าจะได้เห็นเองวันนี้พระเจ้าสายน้ำพึ่งก็ได้มาด้วยกับหม่อมฉันเอ๊ะไม่เห็นมีนี่พระนางหลวงปู่กล่าวอย่างแปลกใจท่านรออยู่ข้างนอกค่ะยังไม่ได้เข้ามาในนี้อ้าวเชิญท่านเข้ามาสิพนางทันใดร่างพระเจ้าสายน้ำพึ่งก็ปรากฏตัวเข้ามาในพระวิหารแต่งองค์ทรงเครื่องอลงกฎพิภูสาบสันพาพรแพรวพราวด้วยแก้วการมณีรัตนชัชวาลตามแบบเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ทรงอิสริยยศงามสง่าพระวรกายสูงใหญ่กว่าคนในปัจจุบันผิวขาวหน้าตาคมสันสวยในตาโตดำยาวคมกริบเป็นประกายกล้าแข็งมีอำนาจแต่ทว่าแฝงด้วยความเมตตาพอเข้ามาถึงก็ก้มกราบนมัสการหลวงปู่ด้วยเบญจางคปฏิตยิ้มแย้มแจ่มใสอาตมาภาพขอถวายพระพรพระราชสมภารเจ้าหลวงปู่ทักทายสาธุพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าสายน้ำพึ่งประนมมือรับสนองพระพรและยิ้มละไมหลวงปู่สีโหได้ถามว่าพระราชสมภารเจ้าอยู่สุขสบายดีหรือสุขและทุกข์ก็มีคระกันไปเหมือนมนุษย์ในโลกนี้แหละพระผู้เป็นเจ้าแต่ทุกข์ของเทวดานั้นเป็นทุกข์ทางใจไม่ใช่ทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจได้แก่ตัวโมหะเทวดาบางตนก็เพลิดเพลินหลงไหลงมงายอยู่กับกามสุขทั้งหลายเทวดาบางตนก็ติดอยู่ในกิเลสตัณหาอุปาทานบางตนก็เล็งเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพยายามบำเพ็ญศีลฟอกจิตฟอกใจตัวเองออกจากกิเลสเพื่อหวังเลื่อนภูมิเลื่อนชั้นตัวเองให้สูงขึ้นสวรรค์เทวโลกแดนทิพย์ของพวกกินข้าวทิพย์อยู่ในวิมานทิพย์นี่นะโยมเองก็รู้สึกเบื่อๆอยู่เหมือนกันพระเจ้าสายน้ำพึ่งตอบอย่างอารมณ์ดีแล้วแลไปสบตายิ้มให้พระนางสร้อยดอกหมากหลวงปู่สีโหมีความรู้สึกว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งเป็นเทพที่มีบุญบารมีทางสัมมาทิฏฐิแตกฉานข้ออัดข้อธรรมน่าเลื่อมใสพระราชสมภารเจ้าไปมาหาสู่พระนางสร้อยดอกหมากอยู่เสมออาตมาเข้าใจว่าพระราชสมภารเจ้าคงจะมีความห่วงอาลัยชาติภูมิมนุษย์อยู่หลักกมังก็มีอยู่บ้างแต่ก็เป็นเรื่องทางถาวรวัตถุในพระศาสนาคือว่าโยมต้องคอยมาดูแลพระพุทธปฏิมากรที่ตัวเองได้สร้างไว้อยู่เสมอเพราะเป็นพระที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะด้วยแรงศรัทธาประสาทะอย่างสูงในสมัยนั้นโดยร่วมแรงร่วมใจร่วมกายกันกับไพร่ฟ้าประชาราษฎร์เมื่อสร้างแล้วก็กลายเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมีเทวฤทธิ์สิงสู่คุ้มครองรักษาพระพุทธรูปที่ว่านี่เห็นจะใช่หลวงพ่อโตองค์นี้กระมังใช่แล้วพระผู้เป็นเจ้าหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงนี่องค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งคือหลวงพ่อพระมงคลบพิตรอยู่ในวิหารวังโบราณโน่นเป็นพระโตใหญ่หรือหลวงพ่อโตด้วยกันทั้งคู่
พระราชสมภารเจ้าสร้างพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้พร้อมกันหรือสร้างปีเดียวกันเมื่อคราวงานสมโภชกรุงอโยธยาถ้านับเนื่องไปแล้วก็เป็นยุคสมัยก่อนพระเจ้าอู่ทองมาสร้างกรุงศรีอโยธยาเป็นเวลากว่า300ปีพระเจ้าสายน้ำผึ้งตอบพระนางสร้อยดอกหมากได้กล่าวขึ้นบ้างว่ามีคนเข้าใจกันมากว่าหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงและหลวงพ่อโตวัดมงคลบพิตรนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีบางคนก็ว่าสร้างราวแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเลยหลวงพ่อโตทั้งสององค์นี้เสด็จพี่สายน้ำพึ่งเป็นผู้สร้างเองพระผู้เป็นเจ้าหลวงปู่ศรีโหตอบว่าเรื่องประวัติศาสตร์นี้อาตมาไม่ค่อยมีความรู้นักเมื่อรู้ว่าพระราชสมภารเจ้าเป็นผู้สร้างพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองทั้งสององค์นี้ก็ใคร่ขออนุโมทนาด้วยการที่พระราชสมภารเจ้ามีความเป็นห่วงเป็นใยในพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้ก็สมควรแล้วตามธรรมดาเทพพยดาผู้มีความห่วงใยในพระศาสนามักจะเกรงว่ามนุษย์ผู้เต็มไปด้วยกิเลสทั้งหลายจะบำรุงปฏิสังขรณ์ปูชนียวัตถุศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เสมอต้นเสมอปลายจึงมีความห่วงใยเข้าพิทักษ์รักษาเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้พระพุทธรูปเป็นที่มหัศจรรย์เสมอมาพระเจ้าสายน้ำผึ้งและพระนางเจ้าสร้อยดอกหมากได้ฟังดังนั้นก็ทรงยิ้มละไมแสดงความพอพระราชฤทัยมากพระเจ้าสายน้ำผึ้งกล่าวต่อไปว่าโยมสร้างหลวงพ่อโตทั้งสององค์นี้เจตนาจะให้เป็นพระใหญ่สถิตอยู่กลางแจ้งเช่นเดียวกับพระสถูปเจดีย์แต่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาและต่อมาได้พากันสร้างวิหารครอบไว้เสียหมดเพราะไม่อยากให้ตากแดดตากฝนจึงทำให้ลดความสง่างามลงเรื่องนี้โยมรู้สึกผิดหวังแต่ก็ไม่ได้ถือสาอะไรเพราะเจตนาประสาทะของพวกเขาก็เป็นกุศลเหมือนกันหากแต่รู้เท่าไม่ถึงการเท่านั้นหลวงปู่นิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถามต่อว่าพระราชสมภารเจ้าและพนางสร้อยดอกหมากมาหาอาตมาคืนนี้จะให้อาตมาร่วมกุศลอะไรด้วยหรือหาไม่ได้โยมทั้งสองมากราบนมัสการพระผู้เป็นเจ้าก็ด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธาในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระผู้เป็นเจ้าและมีปฏิปทาอันภาคเพียรมุ่งมั่นรอนแรมมาจากแดนไกลเพื่อที่จะนมัสการหลวงพ่อโตทั้งสององค์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเมืองกรุงเก่านี้พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทรงศีลสะอาดบริสุทธิ์เป็นพระอริยเจ้าควรแก่เทวดาจะกราบไหว้โยมทั้งสองถือว่าเป็นบุญได้อานิสงส์แรงที่ได้กราบไหว้พระผู้เป็นเจ้าในคืนนี้พระนางสร้อยดอกหมากกล่าวขึ้นบ้างว่าหม่อมฉันรักษาอุโบสถศีลสม่ำเสมอวันนี้ใคร่ขออาราธนาศีลจากพระคุณเจ้าด้วยเพื่อเพิ่มพูนอานิสงส์หลวงปู่กล่าวตอบว่าการรักษาอุโบสถศีลมีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานพระนางประพฤติถูกต้องแล้วอาตมาขออนุโมทนาพระเจ้าสายน้ำผึ้งจึงกล่าวขึ้นบ้างว่าพระนางและโยมเมื่อได้มาพบกันอีกในโลกวิญญาณต่างก็มีจิตตรงกันที่ว่าจะบำเพ็ญเพียรภาวนารักษาศีลมีความเบื่อหน่ายในโลกียสุขอันไม่จีรังยั่งยืนไม่ว่ามนุษย์เทวดาพรหมต่างก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่มีสิ้นสุดในห้วงวัฏสงสารพระนางและโยมเบื่อหน่ายการเกิดอีกต่างก็มุ่งที่จะสำเร็จมรรคผลในชาติต่อไปพระราชสมภารเจ้าและพระนางทรงคิดชอบแล้วอาตมาภาพขออนุโมทนาจากนั้นพระเจ้าสายน้ำผึ้งก็ขออาราธนาศีลอุโบสถหลวงปู่ให้ศีลและเทศโปรดเป็นที่ปิติซาบซึ้ง